พิเศษสำหรับผู้ที่ติดตามช่อง Over Review ทั้งใน YouTube และก็ใน Facebook วันนี้นะครับผมมาแจกบัตรชมภาพยนตร์20ใบรอบพิเศษในวันอังคารที่18ธันวาคมรอบ2ทุ่มในโรงภาพยนตร์เอสพลานาดรัชดาพิเศษคุณจะได้ดูก่อนคนไทย9วันดูก่อนได้โม้ก่อนอย่าลืมไปร่วมกิจกรรมพิเศษที่แฟนเพจ Over Review สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Review กันอีกครั้งนะครับก็เมื่อกี้นะครับคงได้ยินไปแล้วนะสำหรับกิจกรรมนะครับที่ผมได้ทำการแจกนะครับบัตรทั้งหมดเนี่ย20ใบก็1รางวัลเนี่ยก็คือแจก2ใบนะครับก็สามารถพาพ่อพาแม่พาแฟนพากิ๊กนะครับไปดูได้เลยนะครับแล้วก็ไปดูกับผมด้วยนะก็ไปร่วมสนุกกันแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับบอกกันเลยนะครับว่าเป็นวันที่ Dragon Ball The Movie นะครับที่ญี่ปุ่นเนี่ยได้ทำการฉายแล้วนะครับเป็นวันแรกนะครับผมก็ได้ติดตามนะครับว่าเฮ้ยมีอะไรน่าสนใจหรือเปล่านะครับวันนี้เนี่ยก็เลยไปดูมาว่ามีการรีวิวไว้ยังไงกันบ้างนะครับสำหรับ Dragon Ball ครั้งนี้นะครับบอกก่อนว่าผมเลือกแล้วก็คัดมาเฉพาะคนเนี่ยที่เขารีวิวแล้วเนี่ยแล้วเขาไม่ได้สปอยนะครับเพราะว่าผมเข้าใจว่าเราไม่อยากโดนสปอยใช่ไหมงั้นเรามาดูแบบคร่าวๆแล้วกันนะครับว่าเขาคิดเห็นยังไงกับเดอะมูฟวี่ครั้งนี้คิดว่ามันดีมากน้อยแค่ไหนก็จากที่ผมได้ดูคร่าวๆนะครับก็มีหลายคนเนี่ยชื่นชมกันมากสำหรับเดอะมูฟวี่ครั้งนี้ว่าภาพสวยคือภาพเนี่ยมันจะแตกต่างนะครับกว่าเดอะมูฟวี่ก่อนหน้านี้นะครับของฟรีเซอร์เลยก็คือถ้าใครยังจำกันได้นะครับเดอะมูฟวี่ของฟรีเซอร์เนี่ยมันก็จะมีจุดเด่นเรื่องการเคลื่อนไหวใช่ไหมครับมันจะดูเท่ๆมากเลยในเดอะมูฟวี่ครั้งนั้นแต่ว่าครั้งนี้นะครับการเคลื่อนไหวเนี่ยทำได้ดีกว่าเดิมแล้วก็ภาพเนี่ยทำได้สวยมากยิ่งขึ้นและสำหรับใครที่เป็นหน้าใหม่เนี่ยที่ไม่ค่อยได้ดูดักเกิลบอลก็คือรู้ในเรื่องดักเกิลบอลในภาคแซดไปแล้วแล้วมาดูภาคนี้เนี่ยถามว่าดูรู้เรื่องไหมก็ดูรู้เรื่องนะครับเพราะว่าเส้นเรื่องหลักๆเลยเนี่ยมันก็ยังอยู่ในช่วงของ Dragon Ball Z นะครับเพราะว่าในเรื่องเนี่ยมันเล่าไปถึงในอดีตใช่ไหมครับซึ่งแน่นอนแหละว่าพอเล่าถึงในอดีตแล้วเนี่ยมันเลยเข้าใจได้ง่ายกว่าเดิมนะครับแต่ว่าถ้าใครงงเกี่ยวกับตัวละครบางตัวอาจจะงงไปเลยนะอย่างเช่นวิสอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พวกฉากการต่อสู้นะครับจากที่ผมได้ไปอ่านหลายคนเลยเนี่ยก็จะมีทั้งกระแสที่ชอบมากๆและกระแสที่ชอบหน่อยๆนะครับคือมันมีหลายกระแสบางคนก็บอกว่าภาพบางทีเนี่ยมันจะดูมั่วไปนิดนึงอาจจะเป็นเพราะว่าการต่อสู้เนี่ยมันจะแบบต่อสู้ด้วยความว่องไวนะครับแต่บางคนก็บอกว่าการต่อสู้ทำมาได้ดีการต่อสู้อะไรเนี่ยก็คือภาพเคลื่อนไหวเนี่ยบอกเลยว่าเคลื่อนไหวได้สมจริงมากๆซึ่งหลายๆคนนะครับก็จะพูดถึงโกจิต้าเยอะมากๆในเดอะมูฟวี่ครั้งนี้นะครับแต่ว่าหลายคนก็รู้แล้วใช่ไหมว่าโกจิต้าจะมานะครับแต่ว่ามันจะมีตัวละครอื่นที่มาเพิ่มอีกด้วยนะครับก็บอกได้เท่านี้แล้วกันนะครับเขาก็บอกผมไว้แต่ว่าผมมาสปอยไม่ได้นะก็ใครอยากจะไปหาสปอยตรงนี้เองก็ไปถับตามดูในทวิตแล้วกันมันจะมีคนรีวิวเรื่องนี้เยอะแยะนะครับก็ไปดูแล้วกันนะสำหรับส่วนนั้นแล้วก็จะมีคนพูดเยอะว่าโบลี่ภาคนี้เนี่ยเป็นโบลี่ที่ถือว่าทำมาได้ดีเพราะเป็นโบลี่ที่รู้สึกว่ามีพลังแล้วก็แบบว่าแข็งแกร่งอะไรอย่างเงี้ยก็คือดูแล้วเนี่ยดูดีกว่าภาคเก่าภาคเก่าอาจจะเป็นเพราะว่ามันวายเยอะเกินไปหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะแต่ภาคใหม่เลยเนี่ยคือเขาบอกว่าเป็นเดอะมูฟวี่ที่ดูแล้วสมกับเป็นบอสดราก้อนบอลที่รอคอยมายาวนานไหนๆก็พูดถึงโบลี่แล้วนะครับผมขอพูดถึงพารากัสละกันนะครับสำหรับภาคนี้เนี่ยเขาบอกว่าพารากัสเนี่ยเป็นตัวละครหนึ่งตัวที่ถือว่าทำมาได้ดีเพราะว่ารู้สึกได้ว่าเราอินกับพารากัสได้เยอะขึ้นกว่าเดิมคือถ้าเราได้ดูเดอะมูฟวี่ก่อนหน้าเนี่ยเราจะไม่ค่อยอินกับตัวละครนี้สักเท่าไหร่ใช่ไหมครับแต่ว่าจากคำที่เขาเล่าอ้างมาเนี่ยจากคนที่ได้ไปดูเขาบอกแล้วครับว่าถ้าคุณได้ไปดูเดอะมูฟวี่ครั้งนี้เนี่ยคุณจะรู้สึกได้เลยว่าพารากัสเป็นตัวละครหนึ่งตัวที่สำคัญมากๆแล้วก็มาในส่วนของเจฟฟรีสของเรากันบ้างดีกว่านะครับฟิเตอร์แย้ทองคำนะครับก็มีการพูดแล้วครับว่าฟรีเซอร์ครั้งนี้มาเนี่ยก็ถือว่าสมกับเป็นจักรพรรดิเลยนะคือมีบทบาทเนี่ยที่ไม่ได้เป็นน้อยกว่าพวกพระเอกอะไรเลยนะครับคือเป็นตัวเดินเรื่องที่สำคัญมากๆและขอทุกคนเนี่ยที่เป็นแฟนคลับฟรีเซอร์เนี่ยก็อย่าพลาดด้วยในจุดนี้ก็คร่าวๆเท่านี้แล้วกันนะครับมันมีหลายคอมเมนต์มากเลยที่แบบสปอยโคตรเลยผมก็ไม่สามารถเอารวบรวมและมาพูดได้นะครับก็เข้าใจทุกคนว่าไม่อยากให้สปอยนะก็ถือว่าเป็นรีวิวแบบคร่าวๆแบบไม่ได้ละเอียดอะไรเยอะนะสำหรับไอ้เนี่ยสำหรับคนที่เขาไปดูมานะครับซึ่งมีกิจกรรมนะครับที่ผมพูดไปต้นคลิปแล้วว่าใครอยากจะได้ไปดูก่อนนะครับเข้าไปร่วมสนุกที่แฟนเพจผมนะครับผมไม่ได้อะไรจากกิจกรรมนี้นะครับคือก็ให้ผมมาแจกผมก็มาแจกทุกคนนะครับเพราะผมอยากทุกคนเนี่ยที่ติดตามช่องผมเนี่ยได้ไปดูกับผมจริงๆแล้วไปเราไปถ่ายรูปกันนะครับไปดูไปพูดคุยว่าเดอะมูฟวี่ครั้งนี้เนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะครับก็ฝากแล้วกันนะครับไปร่วมกิจกรรมที่ Facebook แฟนเพจผมนะครับกด Subscribe กดกระดิ่งใน YouTube นะครับเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ